สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ร่วมกับ Thailand Social Innovation Platform UNDP Thailand ขอเชิญชวนเหล่านักออกแบบนักวิเคราะห์วิจัยสายพัฒนาวางแผนธุรกิจศิลปินตลอดจนนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจากทั่วทุกภาคในประเทศไทยมาร่วมกันแฮกมาราธอนตลอด30ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเด็ดๆที่จะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศไทยในหัวข้อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพร้อมต่อยอดไอเดียสู่งาน Youth Collab Thailand เพื่อทำให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นจริงครับที่ที่แฮกกะทอนนะครับทาง UNDP ได้กำหนดไว้4ที่คือที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นที่ตรังแล้วก็มาปิดท้ายที่กรุงเทพนะครับซึ่งจุดประสงค์ก็คือว่าเราอยากจะบอกกล่าวแล้วก็เล่าถึงแนวความคิดเป็นโครงการที่จะมาเสนอเรานะครับ2เรื่องหลักก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับอีกอันนึงคือ No Left Behind หรือว่า Accessibility to All เราไปให้แนวความคิดแล้วก็ไปยกตัวอย่างให้เขาเห็นภาพชัดเจนเพื่อให้เขาได้คิดต่อแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถเอามาปรับปรุงใช้ต่อในอนาคตได้ครับเหมือนปีนี้เราโฟกัสมากขึ้นในการทำให้เกิด awareness เพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่อง sustainable development goal ซึ่งเราก็จะรันโครงการเนี่ย30ชั่วโมงแบบ non stop ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นออกไอเดียออกมานะคะเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาซึ่งโครงการทั้งหมดเนี่ยถ้าผู้เข้าร่วมสามารถ pitch แล้วก็ชนะนะคะก็จะมีกลุ่มเยาวชนที่สามารถนำไอเดียเนี่ยไปต่อยอดได้ในโครงการของ Youth Collab ซึ่งในโครงการของ Youth Collab เราก็จะมีการพัฒนาไอเดียต่อยอดที่เป็น innovation นะคะมาชมกันต่อครับกับธุรกิจการโรงแรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ชมเฟรลี่ดีไซน์ของโรงแรมคนไทยคือที่โรงแรมเซ็นทรัลมาริสรีสอร์ทจอมเทียนพัทยากันไปแล้วทีนี้มาดูธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเฟรลี่ดีไซน์ของฝรั่งชาวต่างชาติกันบ้างครับเขาคือมิสเตอร์แมทธิวโจเซฟเบรนเนนเจ้าของธรรมรารีสอร์ทที่บางเสร่พัทยาใต้แหมรีสอร์ทฝรั่งแห่งนี้จะมีการออกแบบเฟรลี่ดีไซน์รองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขนาดไหนไปชมกันเลยครับหลายปีก่อนด้วยความเป็นนักขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งในสนามแข่งนะครับแล้วพลาดท่าอุบัติเหตุต้องนั่งรถเข็นนะครับยังไงครับเป็นเดินไม่ได้ครับผมอยู่ในวีลแชร์เกือบ3เดือนเน้นใช้ตัวกระเกอะไรที่ Walker, ครับไปเนี่ยละนิดเนี่ยละหน่อยบอกเดินไปได้แล้วแต่ก็เลยเห็นว่าความสำคัญของเฟรลี่ดีไซน์จำเป็นเลยใช่ไหมครับบ้านผมมีสเต็ปเยอะไปไหนไม่ได้ไม่สะดวกและทำเป็นพื้นเรียบไปหมดห้องน้ำเขาได้เป็นมีสเต็ปไปลำบากนั่นเป็นผมเดินไม่ได้วีลแชร์สมมติวีลแชร์จะลงขึงไม่ได้โหปวดหัวและทำเป็นพื้นเรียบไปเลยที่จะสะดวกและสำหรับรีสอร์ทเฟรนลี่ดีไซน์แห่งนี้นะคะมีอารยสถาปัตย์อะไรบ้างคะเป็นพื้นเรียบเข้าถึงห้องเป็นไม่มีสเต็ปห้องน้ำกว้างสะดวกวีลแชร์เข้าได้อาบน้ำสะดวกห้องนอนกว้างวีลแชร์ไปได้สบาย Tomorrow Resort is absolutely been fantastic. It's a great example of how Thailand can becomefriendly for friendly design. The friendly design market is opening up for wheelchairs now, and in this area, the good thing about it is you have so many opportunities. You've got Nong Nooch Garden, you've got the seafood restaurants, and there's a lot more facilities in the area. This facility itself here is 100% wheelchair accessible.Friendly design for all. อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและศิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่นะครับในรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อสถานีข่าวเนชั่นร่วมรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียนและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับจะเรียกเป็นลีดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยส